สบายดีสบายดีพ่อพี่น้อง FC เบอร์สุขุสุคนเดี๋ยวบอกว่าจะอยู่ฝั่งไทยฝั่งลาวหรือต่างประเทศเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี้ก็มาพบพ่อกระซ่องเศร้ากึ่มใจสว่างคือเก่าพี่น้องทักทายยามเศร้าเนาะเมื่อนี้ก็บ่มียังเนาะพี่น้องเนาะสิมาเว้าเรื่องอันบ่พอมีก็บ่เท่เนาะพี่น้องพอดีเมื่อวานนี้ก็ได้โทรหาเพิ่นเนาะถามทักทายไปทางเอลุงที่ผู้ที่เจลุงเจลุงผู้ที่ไปส่งข่าวแล้วก็เอาเสื้อผ้าไปให้น้องๆเปลี่ยนตัวอีกต้นยันบริกินข่าวยันบริอันบ่มีเสื้อผ้าเปลี่ยนเจลุงก็เลยเอาเสื้อผ้าไปให้เอาของกินไปให้เนาะก็ขอบใจทั้งเจลุงเด้อเจลุงไทยประกันเนาะเขาให้มีลูกค้าประกันหลายๆเนาะที่ไปเบิ่งน้องๆแล้วก็เป็นดูแลเนาะบ่ถิ่มกันบ่ปากกันว่าซะคนหาเวลาอย่าฮู้ว่าเพื่อนแท้หรือคนที่จะอยู่กับเฮาเนาะก็ตอนที่เฮาลําบากแหละพี่น้องเอ้ยสลายมันสิมีหน่อยเนาะแบบคนที่จะมายื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเฮาเวลาเฮาลําบากเนาะเพราะว่าคือจังซอกกึมฮู้ตั้งแต่มื้อถึกจับแล้วพี่น้องแต่ซอกกึมบ่ได้เว้าเพราะนั้นซอกกึมมันไปหมุกเนาะมื้อนั้นไปหมุกกับเจลุงโทรมาว่ามื้อใดก่อวันเสาร์บ่วันศุกร์วันศุกร์เนาะวันศุกร์น้องพามีอาจจะไปวันพฤหัสนี่แหละมาถึกจับตอนแรกมันพฤหัสเนาะถึกรวบเข้าไปรวบตัวนะอันเจลุงถามว่าฮัลโหลว่ากําลังขับรถไปหมุกอยู่เจกึมจะอยู่ไสเพิ่นว่าอันยืนหมุกนี่แหละเป็นหยังว่าข่อยสิมาซื้อเครื่องฝากเครื่องให้ลูกค้าเอ้าแต่บ่ได้ไปน้ำพามีบ่บ่ว่ะโอ้ยดีแล้วเพิ่นว่าเขาถูกจับว่าเอ้าจับเรื่องหยังคือว่าว่าสิเป็นร้องเพลงว่ะอันถูกจับจักแล้วว่าจักคดีหยังแหละก็คุยกับเจลุงเนาะว่าอันโอ้ว่าแม่นบ่ว่าโอ้ตายเนาะว่าเป็นจังซั่นเฮ็ดอยู่เพิ่นจมลงเฟซไปหิวข้าวเพิ่นว่ามื้อคืนที่ถูกจับนะหิวข้าวหิวน้ำเพิ่นว่าเจลุงก็เลยอันโทรมาว่ากับซอกึมเนาะฮู้จักตั้งแต่แรงวันศุกร์และซอกึมก็แซ่บซอกึมก็ไม่ได้คิดว่าซอกึมก็คิดว่าน่าจะมีถ้าคนที่ซอยเหลือเพิ่นก็สิเป็นผู้พาไปเนาะโน่นนี่นั่นก็สิมีผู้คนไทยผู้พาไปนั่นแหละหรือว่าคนลาวอย่างซอกึมก็บ่ฮู้พอซอกึมบ่ติดตามแล้วหลังจากซอกึมฟังข่าวก็ว่าสิแมจิน่าฟังแมจิน่าว่าคนที่ไปแต่งหน้ากับแมจิน่านั้นโดนจับหมดแล้วเอ้ารู้อยู่กับอันลุงบ่ให้ฟังเพิ่นว่าเจลุงพูดให้ฟังเพิ่นว่าก็เลยบัดนี้ก็เลยอันรอฟังข่าวจนกระทั่งเมื่อวันซอกึมกลับมาจากหมู่ก็ยังเงียบอยู่ก็คิดว่าพามีก็บ่ได้พามีโทรมาหาซอกึมว่าซอกึมว่าเฮาหาสิได้ถามจะเท่บ่ได้ถามเพราะว่าเท่เป็นบัตรวีซ่าเพิ่นว่าก็เลยเอ้าเปิดจังซั่นเพิ่นคือบ่ปล่อยเบิดเนาะว่าซอกึมก็เลยบอกว่าก็มีแต่บอกตำรวจไปว่าบ่ให้อันเฮาไปกับเฮาบ่ฮู้ว่าเฮาเท่าบ่ถึงการเฮาบ่จักว่ามันผิดกฎหมายนะนี่เพิ่นหักสิปล่อยมาซอกึมก็บอกเพิ่นเนาะบอกคําว่าเพิ่นและเมื่อสตอที่โทรหาซอกึมบ่พอมีโทรหาซอกึมมาทางลาวแล้วขามาทางลาวแล้วกะกับคุยกับน้องลําดวนบ่คนที่ว่าอันถ้าติผิดติซื้อผิดขอโทษเด้อที่ว่าโทรมาคุยกับซอกึมเนาะเสียงแหบๆเนาะเดี๋ยวไปนํากันกะเลยบอกแมจิน่าก็เลยบอกโทรคุยแล้วเอิ้นบ่ได้ก็มีแต่เพิ่นอยากให้อันหานายจ้างมาหับแบบเป็นลูกจ้างนี่มันก็บ่ได้นําบุญไปหับเนาะพี่น้องบ่มีไปหับวันนี้ก็เลยบอกว่าแล้วซอกึมกับบริติดต่อกับพามีเลยแล้วหลังจากหันก็เห็นเพลงสตอรี่ว่าอยู่ในสถานีตำรวจนมุกดาหารน่ะนะคุ้นซอกึมก็เลยว่าวันนี้ก็คือแบบว่าหลายมือผ่านไปซอกสมือก็คือว่าซอกึมคือออกมาแล้วซอกึมก็เอ้าแม่จีน่าว่าทำไมหนูแซนหาพามีไม่ตอบเลยเพลงก็ไม่ตอบแม่จีน่าว่าสงสัยเขายึดโทรศัพท์เขาไม่ใช้โทรศัพท์แม่จีน่าว่าจะเป็นเหมือนปานวาดและปานวาดก็เคยถูกจับเนาะคดีอันคนต่างดาวนะได้ผัวไทยเลยพี่น้องแล้วก็เลยแบบสักพักหนึ่งกะโซซัมมือพันมาแล้วเมื่อวานจนล่าสุดซับกึมนะคือว่าออกแล้วก็ยังไม่ออกเลยมีอันยูทูบเบอร์น้ำกันทำมาบ่เวียงทำว่าซับกึมจะจักบ่พอมีถูกจับแค่ซับกึมหูแล้วเอ้าจับหูว่ะเอ้าหูแล้วเอฟซีโทรบอกออกข่าวก็ถูกวาสนาวายอันนั้นกึมบ่กล้าออกมาว่าแทนเป็นเขาว่ากันแล้วทางนอกทางยังนะว่าเรื่องบาปความมีถึกจับไปแล้วพี่น้องมาได้พี่น้องกินกาแฟกินเค้กช็อกโกแลตประสาทคนเด็กจ่อยอาหารยามมื้อเช้าก็คืออะไรพี่น้องเขาตึงก็เป็นห่วงน้องๆเขานะพวกเคยไปน้ำกันแล้วกันพามีกาแฟกับเป็นรุ่นน้องหักแพงกันเคยไปถ่ายคลิปน้ำกันเราโทรบอกเจลุงข่อยกำลังไปนี่ไปสถานีตำรวจไปส่งข่าวไปส่งเสื้อผ้าให้น้องๆเขาก็เลยโอ้ขอบใจเจลุงเนาะบ่ตายนําเจลุงเด้ออย่าลืมบุญลืมคุณเจ้า2คนเพิ่นออกมากะอย่าลืมบุญลืมคุณเจลุงเด้
เจลุงเนี่ยบ่ป้าบ่ถิ่มเจ้าเพราะว่าคนอื่นถ้าเกิดเวลามีปัญหาเนี่ยบ่มีใครเขายื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเจ้าหรอกอย่าสังเกตเนาะบ่ว่าไผเพราะเรื่องมีปัญหามีเรื่องความใครก็บ่อยากเข้ามาใกล้เนาะเอฟซีคอมเมนต์มาหลายคนว่าไม่ต้องห่วงสกึมพรุ่งนี้วันหยุดราชการเดี๋ยวเขาก็ปล่อยมันวะเดี๋ยวเขาก็ปล่อยเออก็โอเคนะขอบใจกะขอบใจเอฟซีที่เขามาคอมเมนต์ละกะก็ขอภาวนาพอดีออกโดยไวเนาะก็นั่นแหละพี่น้องเป็นยูทูบกะบางเสือคนเฮาหักแพงกันดีที่สุดอย่าไปสางศัตรูเลยว่าแต่กันเนาะเพราะถ้าเกิดว่ามันมีปัญหากันคนเฮามันบ่ฮู้หรอกว่าเจ้าสิถูกตกทุกข์ได้ยากตอนใดเออล่ะสมมุติว่าหันเจ้าไม่ได้บ่ถึกกับเพิ่นคนนี้หรือว่า YouTube บ่ถึกกันเนาะเออว่าแต่กันอิสาอย่าลืมกันเมื่อใดเมื่อหนึ่งเจ้าถึกเป็นคือเขามาให้เสียบไปซอยเจ้าขอถามเนี่ยแล้วเมื่อใดเมื่อหนึ่งทุกคนมันต้องมีมือพลาดอืมคือจังเขาเอาได้นักปาดก็ยังฮู้พลาดยังสกึมก็บ่เป็นหนูเนาะเออคือคนเฮาอ่ะนะสกึมก็เลยมองว่าเออนั่นแหละก็เป็นห่วงน้องเขาสกึมจึงฝากบอกยูทูบเบอร์ทุกคนเนาะที่เฮ็ดซ้ายบุญหรือซ้ายได้ก็อย่าที่เบิ่งคลิปอยู่อย่าอิซาอย่าย่านลื่นอย่าบูลลี่อย่าเสียดสีอย่าแก่งแย่งผลประโยชน์กันถ้าจะมาซ้ายเดียวกันหรือซ้ายบุญซ้ายได้ก็อย่าเนาะเพราะว่าสไลด์เอาตรงๆยูทูบเบอร์บันโคกสไลด์กะคือ FC ทุกคนติดตามเห็นนั่นแหละบ่ได้เป็นว่าซ้ายบุญแท้ดอกอิซากันว่าใส่กันสาดเสียใส่กันหน่วยนั่นก็สักการสารพัดแล้วสักก็เป็นคนว่าไงสักเป็นคนตรงๆอย่าง FC ก็จะว่าคนปากมาแหละคือจะได้คำว่าแต่สั้นขอโทษด้วยพี่น้องเสียงรถดังแต่คนว่าแห้งแต่จริงใจดัดจริตตอแรเสแสร้งโบเป็นมีแต่คนมีแต่จริงแหละเป็นคนตรงๆสักก็จะบอกว่าคนตรงๆว่าตรงในโบเป็นแต่ญาติสำคนปากหวานเด้อคนปากหวานคนเปรี้ยวเนี่ยกินตับก็ได้ปากหวานกินตับเลยพี่น้องเพราะฉะนั้นถึงผ่าไว้ว่าทุกคนเป็นคนอย่าอวดองค์พนงโตหรือว่าจะของเก่งกว่าไผแล้วก็ไปสร้างศัตรูเลยว่าใส่คนอื่นไว้พอคนอื่นเขาอาจสิบ่พอใจให้เจ้าเมื่อใดเมื่อหนึ่งเจ้าอาจสิตกถูกได้ยากมาเลยมีปัญหามาเจ้าคิดบ่อนาคตจะสิฮู้ว่าสิมีปัญหาหยังคือเกิดกรณีจังซี่แหละพี่น้องคือซอกกึ่มกับบ่ได้คิดว่าซอกกึ่มเก่งเด้ซอกกึ่มไปไทยนี่ก็สั่งเพื่อนมิตรไว้หลายเนาะอยู่ไทยนะพี่น้องมีหยังมากก็อาศัยไผเพิ่นเขากินซุปกินดิบร่วมกันกับแม่จีน่ากับพี่ลุงกับอย่างคุณนายจิตาเนาะเคยเป็นหมู่กันเอ่ยหากันกะอาศัยเพิ่นเมื่อน่ะไปคอนแก่นไปหาหมอก็อาศัยเพิ่นนั่นแหละพี่น้องเอ้ยแล้วก็ขอบใจแม่ฮักทัสวิสเซอร์แลนด์เนาะให้ซอกกึมเป็นสะพานบุญมานี่ไว้วางใจซอกกึมให้ซอกกึมไปมอบรถถีบให้อันลูกอันสาวตาบอดนะพี่น้องเทียนตาอักเสบที่ว่าเป็นไปรักษาอยู่เมืองไทยแหละเดี๋ยวซอกกึมก็ไปมอบให้เพิ่นเนาะขอบใจแม่ฮักอยู่ทางสวิตเซอร์แลนด์เด้อให้เพิ่นอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงเด้ออายุหมั่นขวัญยืนเนาะค่าขายลำรวยปัสจากโรคภัยไข้เจ็บมีความสุขตลอดปีตลอดไปเด้อแม่เด้อแม่หักอยู่สวิตเซอร์แลนด์คนที่เคยซอยเลือดออกมะนาวเนาะไปกินยาต่อยาแหละพี่น้องเพิ่นก็เป็นคนใจดีแล้วก็เบิ่งว่าผู้ใดอันจริงใจละเขากับผู้นั้นแหละพี่น้องเพิ่นเป็นคนมักตรงๆคือซอกกึมแล้วก็ไอ้ซอกกึมสิบอกว่าซอกกึมกับบุญหลายพี่น้องบุญมีรีรอสิว่าฟังเด้อเบิ่งบุญนี่เด้อเรื่องบุญนี่เรื่องบุญเนี่ยเสื้อลีล้อเนาะสั่งเฮ็ดสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นเฮาเคาว่าบุญหลายบุญอ่ะแม่อยู่คนนี้บุญน้อยคนนี้บุญหลายคนนี้บุญซํานี้คล้ายๆว่าแต่เก่าซอกกึ่มไปกับน้องพามีในงานนึงเนาะงานที่2ไปกับอาจารย์บุญยุ่งกับสาวลําดวนงานที่2พามีบ่ได้ไปนําไปบ้านอันดงมันบ่บ้านดงหลวงแล้วบัดนี้ซอกกึ่มก็ว่ากับแม่จีน่าเด้อแม่จีน่าว่าบ้านแม่จีน่าคือคักแท้ว่ามางานมันหมอลําเนี่ยเขาจ้างอาจารย์บุญยุ่งไปเนาะอันกับคีย์บอร์ดมื้อน่ะมีฮารถอันกู้ภัยมีฮารถฉุกเฉินว่ะเตรียมอันเอาคนตีกันบ่รู้จังได๋ขากันยิงกันบ่พี่กีน่าว่าว้ายว่าบ้านข่อยมีคุบได้ว่ะได้ไปกู้ภัยรถพยาบาลว่าซั่นตั้งแต่รปภ.รปภ.อันยามเยิ้มเขามารักษาความปลอดภัยเนาะตำรวจทหารเต็มหน้าเวทีมื้อน่ะที่ไปอันโรงหลวงแต่ก็งานแรกอยู่เฮือนแถวเฮือนอันเจลุงไปงานอันบุญบังไฟหรือบุญอย่างนี้แหละพี่น้องกะจังอาจารย์บุญยู่ไปงานน่ะจะมีอาจารย์บุญยู่แล้วก็มีน้องเท่บ่าวเท่ก็น้องพามีซึ่งซอกกึ่มก็ไปนํางานมานั่นแล้วก็มีคลิปซึ่งอัน FC บอกซอกกึ่มลืมคลิปซอกกึ่มงงว้าวอะถึงจับซอกกึ่มก็บ่ฮู้ว่ะพอซอกกึ่มน่ะไปกับอาจารย์บุญยู่ซึ่งอาจารย์บุญยู่ก็เป็นนักร้องดังเนาะเพลงเจ้าของเพลงเสา2แรง2เนาะ50ล้านวิวแล้วมันปาเข้าไป80ล้านวิวแล้วบ่เลยบอกว่าเอ้าอันแต่ว่างานนี่หั่นบ่าวพามี
ส่วนสกึมไปอยู่ตั้งแต่รอบก่อนสกึมบ่ไปแถวดวงหลวงบ่ว่าสกึมบ่ลึงกับผู้พับสกึมบ่สนิทกับคนที่ติดต่อนอกพามีไปสกึมก็เลยบ่ไปพอสกึมสนิทกับเปียลุงกับเจตินาสุรายมีหยังก็ไปกินน้ำกันนอกหมักม่วนแล้วก็ไปซื้อแบบบ่ได้หวังว่าสิมีหยอดวิวหรือว่าหวังหยอดเงินหยังดอกใน YouTube ไปเบิ่งบ้านเมืองเพิ่นนั่นแหละมอลงมอลามเป็นเอาใดนอนนี่เนาะแล้วก็สกึมบ่ไปดอกว่ะเพิ่นก็เลยไปรอบก่อนแล้วฝนตกก็เลยบ่ถึงจับเจลุงเว้าหั่นแต่จริงมีคนรายงานแล้วว่าเจ้าน่ะเปิดเสียงดังเครื่องเสียงดังบ่ได้รับอนุญาตเนาะมันเป็นงานที่บ่ได้รับอนุญาตแล้วก็จะเป็นกลุ่มปิดที่ว่าหารายได้เขาเว้าหั่นรอบแรกสกึมก็บ่ไปรอบ2ก็สวดอีกสกึมไปบ่เพิ่นว่ามื้อสิไปก็ยังบอกว่าสกึมอยู่ขอติรถสกึมไปสวรรค์สกึมบ่ได้ไปดอกสกึมบ่สบายเนี่ยค่ะท่านทายพามีเอ้ยว่ะก็เลยว่าไปรถเจ้าแล้วเพิ่นก็ไปแล้วก็ผู้ที่ถูกจับถือฮุกเนาะพี่น้องสกึมก็ถูกส่วน2เถื่อจะสกึมบ่ไปสกึมก็คือที่แรกอยากไปแล้วจนบ่หยอกพามีว่าพามีเอ้ยไปน้ําแน่อย่าไปถ่ายคลิปก็เลยว่าอันเอาเงินค่าน้ํามันรถสักกันเด้อสิไปน้ําแต่ถ้าพามีบ่ตอบบ่ฮึก็เลยสกึมก็เลยบ่ไปพี่น้องเพราะมันอยู่อันนิคมคําสอยเนาะบ่ได้ไปอยู่แถวหมู่ดอกสกึมก็บ่เคยไปแถวนั้นก็เลยว่าหยอกเพิ่นแล้วกันสกึมจะไปอยู่รอบแรกก็เลยหมู่บ่ฮึก็เลยบ่ไปน้ําเพิ่นปรากฏว่าสกึมก็โชคดีเนาะ2รอบวุฒิรอบที่2พามีส่วนไปจนอันโทรหาสกึมว่าสกึมนัดแมจีน่าให้เนี่ยจะไปแต่งหน้ากับแมจีน่าก็เลยโอเคไปรถเจ้ลุงเคยพูดกับสกึมแล้วว่าโอ้พามีไปโลโลเล่เนี่ยมึงเสือกได้หักอนุญาตอยู่บ่ได้แจ้งผู้ใหญ่บ้านบ่ได้แจ้งอันยังบ่นะครับผู้บ่คือจะงานที่เจ้ลุงจ้างไปน่ะจะเป็นงานอันงานหมอลำงานแบบว่างานบุญบังไฟงานประจำปีบ้านเขาซึ่งแถวบ้านอันเจ้ลุงนะอยู่ทางไปทางไปนครพนมนะเขาหูจักอาจารย์มันอยู่บดบ้านเขาก็นับถือเราพอก็เลยบ่มีปัญหาเขากลุ่มเขาไปเนี่ยโอ้ชาวบ้าน FC อาจารย์มันอยู่ลายเนาะกินข้าวท้ายหูน้ำเพิ่นแซวๆซึ่งบ่มีปัญหาเนาะพี่น้องเนาะเขาไปมีพ่อบ้านมีตำรวจมีทหารโอ้ยกมือสวัสดีโน่นนี่นั่นบริปตยานเนี่ยก็สกุลไปซองงานกับเพิ่นกระม่วนแต่งานที่3พามีไปเองไปกับอันสาวอีสังบุมอลำที่ว่าอันก็คือจับนะซึ่งไปเฮ็ดกลุ่มปิดละหาเงินไล่สดนะนะพามีว่าอยู่กึ่มให้จะสิไปแล้วเพิ่นบ่ให้ถ่ายคลิปเพราะเพิ่นไล่สดกลุ่มปิดอ้าวเขากึ่มก็บ่ไปซึ่งน้องพามีก็ส่วนอยู่แต่ว่าก็เกือบบุญซอกกึ่มเนาะซึ่งซอกกึ่มเป็นคนที่ว่าตะกี้ก็อยากไปอยู่ไปลิ้นไปเคลียร์ไปเบิ่งนั่นแหละบ่ได้ขึ้นหยังนะพี่น้องแต่คันไปอยู่ในงานเขาต้องฮุบเขาทั้งเบิดเลยเนาะพี่น้องเนาะตายพี่น้องไปซอกกึ่มสิไปกินสิพี่น้องในคุกตายแล้วบุญหลายอีพี่น้องเอ้ยสาธุยังว่าสาธุบุญได้พี่น้องเอ้ยเนาะกับเมื่อวานนี่แม่เพิ่นมาเอาเงินซอกกึ่มมาเอาเงินเพิ่นก็ห้องก็ให้ว่าโอ้เจ้ถึงจับออกฮอดโทรศัพท์ซอกกึ่มไปอ้าวว่ะก็เลยบ่ไปหยังบ่ไปหยังเดี๋ยวสิโหให้ว่าเพิ่นว่าซะว่าแม่เสียใจอุกใจกินฮอดลูกกินบ่ได้นอนบ่หลับกึ่มเอ้ยให้เบิ่นเบิดเว้นนี่ตายแล้วนี่ว่าสิไปผูกคอตายเอายาได้ว่ะผูกคอตายจะได้เป็นเวรเป็นกรรมได้เป็นบาปได้ว่าอ้าวสิโทรให้คุยกับเจ้ลุงว่าสถานการณ์เป็นจังได๋ได้เยี่ยมได้กล่าวได้หยังได้คุยกันเรียบร้อยแล้วก็สิปล่อยเมื่อแล้วบ่ต้องห่วงเด้อแม่เด้อว่ะเพิ่นเลยดีขึ้นแม่เพิ่นเท่าเท่นะให้มาพี่น้องให้ห้องแตกก็เลยแบบว่าอีต้นเพิ่นอยู่อีต้นน้องพามีก็เป็นน้องนุ่งหักแพงไปหาขายคลิปเหมือนกันซึ่งเพิ่นก็มันมีงานน้องแดงน้อยบ่ตอนนี้กลับมาสร้างเงินน้องแดงน้อยเนาะไปไทยอ่ะไปได้พี่น้องแต่ว่าเขาต้องไปแบบถือกฎหมายเลยว่าถือแขกรับเชิญพี่ยังเจลุงเพิ่นพาไปทํากับบ่เป็นหยังกับบ่ถือจับดอกกับบ่ถือจับแต่ว่าอันนี้ไปแบบเซาอีหยังก่อนจากฮอกผู้หญิงคนลาวน่ะเราเป็นคนต่างด้าวบ่มีอันบ้านแรงงานเนาะพี่น้องบ่มีแรงงานที่ซอกกึ่มไปอ่านคอมเมนต์หลายได้พี่น้องได้ใส่เบิ่งเด้อพี่น้องเอ้ยเนาะพี่น้องกะซอกกึ่มกับบ่ยังหลายออกมาเว้าเรื่องบาพามีกับเปาเทกับบ่ได้ตอกยอน้องนุ่งเขากับอีต้นแล้วก็เป็นห่วงแล้วก็คืออยู่ให้เขาบ่ได้ออกกะซอกกึ่มไปหมุกมื้ออื่นมื้อฮื้อกะสิไปเยี่ยมเขาเนาะอีต้นเขาพี่น้องเอ้ยคือหักแพงเขาคือน้องคือหนุ่มพอพามีกับเทเป็นลูกค้าซอกกึ่มได้เป็นลูกค้าซอกกึ่มมักมาโอนเงินมาฝากเงินนําก็คือแบบว่าซอกกึ่มก็เป็นคนที่ว่ามักบ่เคยลืมบุญลืมคุณคนเล็กๆน้อยๆก็เก็บมาใส่ใจเก็บมาคิดว่าเฮาต่างคน
ถอยที่ถอยอาศัยกันพี่น้องบ่มีใครแบบว่าเจ้าสิมาเก่งเป็นเทวดามันแซ่บ่มีคนเฮาน่ะมื้อนึงมันต้องผิดพลาดอีหยังคือการฝากให้คิดเนาะฝากให้คิดสําหรับคนที่ว่ามักเว้าให้คนอื่นสายเดียวกันสาย YouTube น่ะอย่าเว้าใส่ร้ายคนอื่นน่ะคือแบบว่ามันก็คือการเบิ่นแหละใครเฮ็ดหยังก็ฮู้อยู่แก่ใจเนาะอย่าไปว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นจะไปสร้างศัตรูเนาะพี่น้องซอกกึ่มกระเซ็นกันจะบ่ค่อยได้ไปถ่ายคลิปแล้วนี่แต่ว่าคันมีผู้ใหญ่ใจดีบอกเออไปแน่ไปบอกแน่คือจังเฮ็ดน้องมรทีบนี่แม่แล้วเก็บตาขังนึงน่ะก็ซอกกึ่มก็ไปมอบให้ผู้ใหญ่ใจดีซอกกึ่มก็มีเนาะทางซอกกึ่มกะหลายคนอยู่พี่น้องผู้ส่งได้ที่ซอกกึ่มไปก็บอกเพิ่นหรือว่าเอ้ยหากไอหากก็หลายคนอยู่เพิ่นใส่ซอกกึ่มก็ไปก็ขอมอบขอบใจเพิ่นหลายๆก็ยินดีเป็นสะพานบุญให้ทุกคนเด้อครับเพิ่นได้ใส่ซอกกึ่มก็ไปนี่ถามว่าเป็นซอกกึ่มก็ไปถ่ายคลิปขายเครื่องอยู่ห้างขายเครื่องออนไลน์สต็อกเครื่องกับแสนหนึ่งแสนบาทพี่น้องกำไรกันได้หน่อยกำไรลังละ100 200อาศัยลังละ3 400บาทอาศัยจำนวนซื่อขายส่งให้ตัวแทนซอกกึ่มเป็นตัวแทนเขตเซโนเป็นตัวแทนเขตเซโนพี่น้องกระจายสินค้าแล้วก็เริ่มขายออนไลน์ยิงแอดโฆษณาขายทุกมือทุกมืออะไรแบบบ่ค่อยได้ไปใส่แต่คันผู้ใหญ่ใจดีใส่ซอกกึ่มไปเนาะมอบของมอบเครื่องมอบเงินมอบคำก็ยินดีที่จะเป็นสะพานบุญให้ผู้ใหญ่ใจดีทุกคนเด้อพี่น้องเด้อซอกกึ่มก็ขอบใจผู้ใหญ่ใจดีและ FC ทุกคนที่ให้กำลังใจซอกกึ่มแล้วก็หากซอกกึ่มเนาะถ้าซอกกึ่มเว้าผิดพลาดประกันใดขอโทษขออภัยได้ล่ะพี่น้องเอ้ยคลิปนี้ซอกกึ่มกับสิริขอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนพบกันคลิปหน้าสบายดีสบายดี